ังคงต้องพูดถึงต่อไปนะครับสำหรับแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่คอการเมืองทั้งหลายบอกว่าเดี๋ยวมันต้องเกิดขึ้นแน่เดี๋ยวมันต้องมีแน่หลังจากที่อดีตนายกทักษิณได้รับการพักโทษกลับมาอยู่ที่บ้านจันสองล่ามาได้วันเดียวอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็เดินทางมาเยี่ยมเยียนที่บ้านธรรมดาที่เห็นว่าเพื่อนมีป่วยไข้นะครับก็เหมือนเรามีเพื่อนป่วยไข้เราก็อยากไปเยี่ยมยืนยันครับตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาวันที่22เดือนสิงหาคมปีที่แล้วกลับมาถึงนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับท่านฮุนเซนก็เป็นเหมือนกับท่านทักษิณก็เป็นเพื่อนกันในทางนานาชาติก็เป็นประเทศที่เคยทำงานร่วมกันมาอย่างดีเพราะนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่มาเยี่ยมเยียนนะครับก็ยิ่งชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่ยก็มาเยี่ยมเพราะเขารู้ว่าป่วยก็มาเยี่ยมนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ใครๆก็ทราบกันดีนะครับว่ามันเป็นการตอกย้ำว่าอดีตนายกทักษิณท่านนี้เนี่ยนะครับยังคงมีบารมีทางการเมืองอยู่ถ้าเช่นนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุณสวรักษ์ครับแรงกระเพื่อมที่จะเห็นชัดเจนที่สุดเนี่ยมันคืออะไรมีคนบอกว่าตอนนี้ประเทศเรามีนายกรัฐมนตรี2คนแล้วหรือเปล่านายกตัวจริงเศรษฐาทำอะไรอยู่แล้วก็ที่บอกว่านายกอีกคนหนึ่งที่จะเป็นเงาคุมอยู่เนี่ยบทบาทเขาจะเป็นยังไงอันนี้จะเรียกว่าแรงกระเพื่อมไหมแน่นอนว่ามีแรงกระเพื่อมอย่างที่วิเคราะห์กันอยู่แล้วแล้วก็เสียงสะท้อนออกมาตรงกันถ้าจะเรียกว่าบ้านจันสองล่าคือผู้มีอำนาจตัวจริงอยู่ที่นั่นเป็นคีย์แมนทางการเมืองอยู่ที่นั่นก็น่าจะได้แต่ทุกคนก็ต้องถามนายกเศรษฐาเหมือนกันว่าตอนนี้เรามีนายกกี่คนนายกเศรษฐาก็บอกว่านายกเศรษฐาคือนายกตัวจริงแต่ในอีกมุมหนึ่งทุกคนก็เรียกว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ถามว่ามีอำนาจหรือเปล่ามีอิทธิพลมีบารมีมีพลังทางการเมืองในการบริหารจัดการบ้านเมืองมากน้อยแค่ไหนอำนาจทางกฎหมายมีแน่นอนแต่การตัดสินใจจริงๆแล้วจะต้องฟังใครบ้างนี่อันนี้น่าสนใจแล้วถ้าเรานึกภาพทางการเมืองเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพจำมากที่สุดสำหรับทุกคนในเวลานี้ในมุมการเมืองคืออะไร คืออดีตนายกทักษิณเจอกับอดีตนายกฮุนเซนพลังอำนาจทางการเมืองการส่งสัญญาณทางการเมืองมันมาจากตรงนั้นจริงๆแล้วหลายคนก็มองว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกเศรษฐาทำอะไรอย่างไรบ้างมีทั้งงานที่เป็นมุมการเมืองที่ดูจะจริงจังแล้วก็แสดงพลังทางการเมืองออกมาอย่างชัดเจนมีทั้งสีสันมีทั้งงานอย่างเป็นทางการเรียกว่าอาจจะกำลังแย่งชิงพื้นที่ขาวแย่งชิงพื้นที่ทางการเมืองเพื่อให้ทุกคนโฟกัสอยู่กับผู้นำประเทศที่ชื่อนายกเศรษฐาหรือเปล่าคอการเมืองเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนั้นเลยดูภาพเลยค่ะครับภาพตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะบอกว่าช็อตที่นัดเตะฟุตบอลก็เป็นช็อตหนึ่งเหมือนกันสำหรับภาพทางการเมืองถ้าไม่ติดที่นายกเศรษฐาไม่ได้ลงสนามเองอันนี้ก็เป็นสีสันทางการเมืองถ้าไม่มีอดีตนายกทักษิณเข้ามาอยู่ในช็อตทางการเมืองในเวลานี้อันนี้อาจจะเป็นช็อตสำคัญทางการเมืองเพราะว่าเตะฟุตบอลกระชับมิตรกับสื่อมวลชนครับพอจะประชุมบอร์ด EVก็ขับรถ EV มาจากบ้านเข้าทำเนียบเดินลงจากรถเข้าตึกไทยคู่ฟ้าครับอันนี้มันก็เป็นสีสันทางการเมืองถ้าเป็นข่าวก็ต้องหน้าหนึ่งนายกขับรถไฟฟ้าเป็นสีสันเป็นข่าวสีสันครับอาจจะบอกว่าไม่เคยเห็นก็ได้ถ้าจะบอกว่านายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนี่คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นอดีตส.ส.เป็นผู้สมัครส.ส.แล้วเข้ามาทำงานต่างคนต่างพรรคกันนะคะมาประชุมแล้วนายกก็บอกว่าให้วางพรรคการเมืองเอาไว้แล้วก็ทำงานเพื่อบ้านเมืองอันนี้หลายคนก็จับสัญญาณว่านี่กำลังแสดงพลังทางการเมืองเพ
ื่อเชื่อมสัมพันธ์เพื่อการทำงานให้มันเป็นเอกภาพสั่งข้ามพรรคก็ได้อย่างนั้นหรือผู้คนอ่านข่าวก็น่าจะบอกว่าก็มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของนายกคนนี้มั้งนายกคนนี้เขาก็ชอบสีสันใช่ไหมครับถุงเท้าสีนู่นสีนี้อะไรเนี่ยฮะเป็นเรื่องปกติของเขาหรือเปล่าคุณสมรักคิดมากไปหรือเปล่ามากกว่านั้นทำไมในจังหวะแบบนี้จะต้องมีการแถลงแสดงวิสัยทัศน์เรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินชูขึ้นมาแต่ละเรื่องแต่ละราวเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องความเฉพาะด้านของนายกเศรษฐาอยู่แล้วหลายคนก็จับจ้องว่าเอ๊ะมันคือวาระอะไรวาระที่เกี่ยวข้องกับ4เดือนรัฐบาล6เดือนรัฐบาลหรืออะไรยังไงทำไมต้องมีแสดงวิสัยทัศน์การบริหารราชการแผ่นดินขึ้นมาสุดสัปดาห์เรียกประชุมพัฒนากทมใจกลางกรุงเทพมหานครคลองเตยท่าเรือคลองเตยบอกว่าจะมีการย้ายไปแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นแก้ปัญหาความแออัดแก้ปัญหาการจราจรครับนี่ถ้าไม่มีอดีตนายกทักษิณเข้ามาอยู่ในซีนอันนี้ก็ต้องขึ้นหน้าหนึ่งขึ้นข่าวหนึ่งเหมือนกันนะคะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการแสดงพลังทางการเมืองของนายกเศรษฐาเท่าที่เราดูมาตลอดทั้งสัปดาห์สัปดาห์หน้าก็ต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องลงจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ยิงยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ที่3มีนาคมครับแล้วเรียกประชุมครม.วันอาทิตย์นะคะครับแล้วก็จะไปต่างประเทศอีกครึ่งเดือนแล้วค่ะครับ15มีนาค่อยมาว่ากันใหม่ในบทบาทของนายกเศรษฐากับเรื่องที่จะบริหารราชการแผ่นดินในประเทศครับแต่ว่า15มีนาคิวยาวมากสำหรับไทม์ไลน์ทางการเมืองไหนจะร่างงบประมาณจะเข้าไหนจะเปิดอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภาแล้วก็ไปชิงดำกันอีกทีนึงว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับพรรคฝ่ายค้านจะได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าคุณสวรักษ์พาเราออกจากทำเนียบรัฐบาลไปเข้าสภาแล้วนะครับมันมีอะไรรออยู่บ้างที่นั่นพรบนิรโทษกรรมที่อาจจะผูกติดกันหรือมีคนเอามาเชื่อมโยงกันสิ่งที่อดีตนายกทักษิณได้รับเรื่องของนิรโทษกรรมจะมองกันถึงขนาดไหนนี่มันเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนกำลังจับจ้องบทบาทของก้าวไกล บทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าในความเป็นก้าวไกลก็จะต้องไปดูในกรรมาธิการศึกษาแนวทางนิรโทษกรรมครับดูท่าทาง2พรรคนี้จะไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีสรุปออกมาในการประชุมกรรมาธิการ3นัดบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้จำเป็นต้องมีนิรโทษกรรมครับแต่ยังไม่ระบุชัดว่าจะต้องมีนิรโทษกรรมในแบบที่มีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขถ้าไม่มีเงื่อนไขแสดงว่านิรโทษกรรมทั้งหมดเลยครับทั้งคดีอาญามาตรา112ทั้งคดีทุจริตคอร์รัปชันหรืออาจจะหมายรวมไปถึงคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแต่นี่ยังต้องเคาะกันอีกนัด2นัดก็ว่าไปนะคะแต่ถ้านิรโทษกรรมในแบบที่มีเงื่อนไขก็แน่นอนค่ะว่าจะต้องมีเงื่อนไขว่าอันไหนบ้างที่ไม่เข้าเกณฑ์จะมานิรโทษกรรมแต่ตรงนี้ก้าวไกลบอกว่าถ้ายกเว้นโทษแบบไหนเอาไว้ก็จะไม่ตอบโจทย์สถานการณ์การเมืองในเวลานี้นั่นแสดงว่ากรรมธิการนิรโทษกรรมคงต้องใช้เวลาอีกยาวแล้วค่ะกว่าจะสรุปลงตัวแต่ในความยาวนานของการสรุปนิรโทษกรรมตรงนี้ก็อาจจะซื้อเวลาสำหรับเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ยังคงประคับประคองยังคงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับการซักฟอกด้วยก็ได้ครับถ้ามองในแบบเงื่อนไขทางการเมืองนิรโทษกรรมอาจจะมีการต่อรองกันเกี่ยวข้องกับการซักฟอกแล้วเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมที่พรรคก้าวไกลกำลังถามอยู่หรือเปล่าว่ามี2มาตรฐานหรือไม่อันนี้ก็ผูกโยงกันไปละค่ะแต่ว่ายัตติเนี่ยยังไม่ได้ยื่นเลยนะคะครับแล้วก็ไปชิงดำกันอีกทีหนึ่งช่วงต้นเดือนเมษาครับก่อนปิดสภาคือ10เมษาจะได้ไหมยัตติซักฟอกของรัฐบาลครับอาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะครับทั้งหมดนั่นคือความสลับซับซ้อนทางการเมืองที่คุณสวรักษ์พยายามที่จะเอามาคลี่ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันหมายความว่ายังไงและจะนำไปสู่อะไรพอเห็นภาพกันนะครับว่าการเมืองของไทยเราไปถึงไหนแล้วณขณะนี้วันนี้ขอบคุณคุณสาวราครับ